นรักเสื้อบอลโต้ดูเดือดนะครับหลังสาวทวีตอย่าใส่ไปนอกบ้านสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำTwitter เดือดนะครับแห่ Hashtag เซฟเสื้อบอลหลังสาวทวีตไม่ควรใส่เสื้อบอลไปข้างนอกนะครับมันไม่เท่ใส่เสื้อเชิ้ตดีกว่ากระตุกต่อมคนรักเสื้อบอลแห่ตอบโต้อุตลุดคนรักเสื้อฟุตบอลนะครับแสดงพลังปกป้องการใส่เสื้อฟุตบอลหลังจากมีผู้ใช้ Twitter หญิงรายหนึ่งนะครับเข้ามาทวีตในข้อความทำนองว่าผู้ชายไม่ควรใส่เสื้อฟุตบอลไปข้างนอกและควรใส่เสื้อเชิ้ตมากกว่าโดยข้อความดังกล่าวนะครับระบุว่าเอาจริงผู้ชายควรรู้ว่าเสื้อบอลไม่ใช่แฟชั่นและไม่สมควรใส่ไปข้างนอกนะคะมันแบบจุดๆๆเสื้อที่คุณควรใส่ใส่แล้วหล่อมันคือเสื้อเชิ้ตค่ะบอกไว้ให้คิดจากนั้นชาว Twitter ส่วนหนึ่งนะครับต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์ความเห็นดังกล่าวซึ่งกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าการใส่เสื้อฟุตบอลก็ดูดีเป็นแฟชั่นได้แห่กันลงรูปที่สวมเสื้อฟุตบอลกันเป็นจำนวนมากนะครับพร้อมติดแฮชแท็กเซฟเสื้อบอลบางคนบอกว่าเสื้อฟุตบอลแพงยิ่งกว่าเสื้อเชิ้ตเสียอีกขณะที่บางรายระบุว่าเป็นเรื่องของรสนิยมสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้สำหรับเสื้อฟุตบอลนะครับเป็นที่นิยมไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยนะครับทั้งที่ใส่เสื้อสโมสรไทยทีมชาติไทยสโมสรต่างชาติและเสื้อทีมชาติอื่นๆนะครับสนนราคาของแท้ถ้าเสื้อสโมสรในไทยนะครับก็มีตั้งแต่หลัก500บาทโดยสโมสรไทยลีกนะครับเริ่มต้นใกล้เคียงกัน 1,000 บาทจนเกือบ 2,000 บาทส่วนเสื้อทีมต่างชาตินะครับราคา 2,000 ถึง 3,000 บาทขณะที่เสื้อทีมเจลีกนะครับยิ่งราคาสูงตัวละเกือบ 5,000 บาทแต่ก็ยังมีผู้ที่ชื่นชอบนะครับหาซื้อมาใส่กันและในคลิปนี้นะครับทีมงานก็เลยไม่พลาดรวบรวมความหล่อและความสวยของคนในวงการบันเทิงที่อยู่ในชุดบอลนะครับมาฝากกันอาทิเกรทวรินทร์ไบรท์วชิรวิทย์วินเมทวินโตศักดิ์สิทธิ์กันนภัทรกัฟคณาวุฒิมะนาวสอนศิลป์เป็นต้นนะฮะก็ถือว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับใครใครใส่ใครใครซื้อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ